เย็นก่อนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกนิดนึงพี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตามที่ได้ยินคลิปแถลงเมื่อกี้ทางค่ายได้รับรู้อะไรตอนไหนก็ทันทีครับพี่ทางค่ายครับได้ทราบเรื่องจากที่น้องมาแจ้งนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าตกใจครับตกใจที่ทำไมถึงคุกคามกันได้ขนาดนี้นะครับซึ่งปกติแล้วการติดตามศิลปินในแบบของการที่รักชื่นชอบในผลงานจะไม่ทำถึงแบบนี้เลยนะครับผมเราก็รู้สึกตกใจมากๆก็พอทราบเรื่องก็มีการติดต่อผู้มีความรู้ทางด้านของกฎหมายนะครับทนายความต่างๆมีการปรึกษาหารือต่างๆครับผมตอนนั้นตอนที่ได้เห็นคลิปทางคุณที่ปล่อยคลิปเขาได้มาติดต่อทางค่ายอะไรไหมครับพี่เชษคือต้องบอกช่วงนั้นเป็นช่วงที่บินไปต่างประเทศนะครับผมแล้วทันทีที่แลนดิ้งเราก็เห็นหมายถึงว่าน้องๆได้รับทราบนะครับแล้วน้องก็มาแจ้งกับที่เราครับผมตอนนั้นตอนที่คุณปล่อยคลิปเขามีวัตถุประสงค์ของเขาไหมครับว่าในการที่เขาจะปล่อยคลิปวันนี้บินเพราะว่าพอทันทีที่เราทราบเรื่องครับแล้วเราก็มีเราก็ได้เห็นข้อความว่าเอ้ยมีแฟนคลับพยายามติดต่อแจ้งกับเรามาอะไรเงี้ยเราก็มีการติดต่อกลับไปก็ถึงเพิ่งทราบเรื่องว่าเขาถูกขู่ลิดเอาทรัพย์ครับผมเซ็นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปของน้องที่ถูกปล่อยออกมาจริงๆอันดับแรกเลยก็คือแบบว่าเป็นห่วงก่อนครับเป็นห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจของน้องเองในส่วนนี้จริงๆก็หลังจากได้เห็นคลิปพร้อมกับพี่เชนเองนะครับแต่ว่าพี่เชนจะได้เห็นก่อนแล้วผมตอนนั้นผมกลับมาจากงานเหมือนกันก็พอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็รู้สึกว่าแบบอันดับแรกเป็นห่วงน้องมากว่าแบบสภาพจิตใจน้องจะเป็นยังไงผลกระทบนี้จะเป็นยังไงหรือแม้แต่ว่าความปลอดภัยที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของน้องว่าเราจะต้องแบบมาร่วมกันแก้ไขยังไงเพื่อให้น้องปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเป็นห่วงน้องมากครับมีโอกาสได้ติดต่อกับคนที่คนต้นเรื่องในการปล่อยคลิปไหมครับมีเขาได้มีติดต่อกับทางค่ายไหมครับจริงๆทางต้นเรื่องไม่ได้ติดต่อมาต้นเรื่องไม่ได้ติดต่อมาครับแต่เราให้ทีมงานของทางบริษัทครับที่พูดเจรจาภาษาต่างชาติได้ครับที่พูดภาษาต่างประเทศได้ก็คือมีการติดต่อกลับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ทางแฟนคลับก็ไม่โอเคเหมือนกันที่ถูกคุกคามหนักขนาดนี้นะครับว่าน้องต่างชาติแฟนคลับก็พยายามที่จะแจ้งว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยเพราะเขาถูกกระทำมาแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นห่วงน้องทั้งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยพอรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขู่ลิซาวที่ต่างชาตินะครับผมก็มีการติดต่อสำนักงานกฎหมายของต่างชาติทันทีว่าในลักษณะแบบนี้รูปแบบของกฎหมายจะทำอะไรยังไงได้แบบไหนบ้างซึ่งก็มีการพูดคุยคร่าวๆถึงวิถีทางในการติดตามเรียบร้อยแล้วครับแต่นั้นเป็นในส่วนของกฎหมายก็คืออยากจะให้เป็นในส่วนของทีมกฎหมายดูแลในจุดนี้ครับผมในส่วนของสภาพจิตใจของน้องมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเบื้องต้นยังไงบ้างครับพี่ชูทุกวันนี้ครับน้องอยู่ด้วยความกังวลครับแต่เราก็พยายามที่จะให้กำลังใจกันนะครับน้องก็ตอนนี้ก็คือมีการยังไงพูดเราขออนุญาตแบบยังไม่ได้เจาะลึกเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของน้องครับผมแต่ก็คือมีการให้กำลังใจกันเพื่อนในค่ายต่างๆไงครับก็มีการให้กำลังใจกันอยู่ตลอดจริงๆเรามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคร่าวๆครับเรามีการปรับโครงสร้างก่อนเลยอันดับแรกก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีแบบว่าผู้จัดการครับผมฝ่ายดูแลศิลปินเองนะครับผมแล้วก็ทางศิลปินเนี่ยมีเรียกว่าทีมใหม่ที่จะมาแบบว่ามาช่วยดูแลแล้วก็เพิ่มกันครับเรียกว่าเพิ่มมากกว่าเพิ่มมากกว่าครับผมที่จะมาร่วมแบบว่าดูแลในฝ่ายในจัดการตรงนี้ให้แบบว่าครอบคลุมยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมและทั่วถึงครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะว่ามีในปีถัดไปปีต่อไปครับเราจะมีแบบนักแสดงหรือผลงานมากยิ่งขึ้นแล้วทีเนี้ยตัวเชนเองมองว่าตัวคนเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับกับดูแลน้องทั้งหมดขนาดนี้ก็เลยเลือกที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครับผมซึ่งโครงสร้างจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับเพราะด้วยความว่าจากทุกคนรู้กันว่าบริษัท Idol Factory เนี่ยไม่ได้มีแค่ในฝ่ายของศิลปินอย่างเดียวแต่ว่าเรามีฝ่ายของคอนเทนต์ของละครด้วยซึ่งในการดูแลจัดการเองนะครับผมเราก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมทั้ง2ฝั่งเองให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดให้แบบว่าในอนาคตเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับที่จริงก่อนหน้านี้ค่ายเกิดตระหนักไหมครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับนักแสดงในค่ายเกิดมีมาตรการอะไรระวังไหมครับจริงๆเราตระหนักกันตลอดอยู่แล้วครับในเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ตัวส่วนตัวผมเองก็เป็นศิลปินด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์พวกนี้ไม่ดีแน่นอนถ้าเกิดขึ้นกับแบบ
ตัวบุคคลตัวศิลปินเองแต่ว่าในคร่าวๆคือเรามีการป้องกันในเบื้องต้นในการจัดการเองคร่าวๆแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เองเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเรียกว่าล่วงล้ำในเรื่องของการที่แบบแอบถ่ายไปจนถึงห้องคอนโดเลยเราก็เลยแบบว่าในปัจจุบันนี้เราก็เลยหาพยายามที่จะแบบป้องกันและแก้ไขให้แบบว่าครอบคลุมมากขึ้นครับงั้นแสดงว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของค่ายในครั้งนี้ก็มีผลมาจากผลกระทบมาจากคลิปตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับต้องเรียนแจ้งแบบนี้ครับว่าเรามีแพลนมาแล้วฮะเพราะว่าด้วยจำนวนของเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ที่ต้องมีมากขึ้นแล้วก็น้องๆแสดงที่รีคูทเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมันมีการเตรียมอยู่แล้วแล้วเพื่อที่จะมาแบบมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลงว่าเราก็คิดไม่ผิดแล้วที่เราจะปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ภายในองค์กรครับผมมันรู้สึกว่าแบบมันช้าเกินไปหรือเปล่าคะในการที่หลายๆหลายคนบอกว่าเอ้ยมาตรการของเราหรือการดำเนินการของเรามันดูช้าเกินไปหรือเปล่าในการที่จะออกมาทำในส่วนตรงนี้ในงานทางพี่เชนกับน้องเซนมองว่ายังไงในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของน้องครับเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาครับทางเรามองว่าอะไรที่ไม่ควรที่ต้องออกมาพูดหรือออกมาชี้แจงต่อหน้าสื่อสาธารณะอย่างเงี้ยครับควรจะต้องให้เก็บเป็นการในส่วนของการที่นักแสดงเป็นคนตัดสินใจว่าจะพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยครับเพราะเราคงไม่ก้าวล่วงไปในสิทธิส่วนบุคคลของนักแสดงครับผมใช่ครับจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับรวมถึงว่าในเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะว่าในเรื่องของคดีเองกฎหมายเองในการที่ผลกระทบบางอย่างที่พูดกับสื่อเลยอาจจะส่งผลกระทบต่อแบบทางคดีเองซึ่งในส่วนนี้ครับผมก็เป็นในเรื่องของทางทีมกฎหมายเองแล้วก็ทางแบบส่วนของน้องเองอย่างที่บอกครับว่าเราพูดคุยกับทั้งทีมกฎหมายเองนักแสดงเองแล้วเราเคารพทุกการตัดสินใจของน้องเองด้วยแล้วก็จัดการปัญหาเนี้ยออกมาให้แบบว่าในช่วงเวลาที่แบบเรามีการพูดคุยกันแล้วให้แบบว่าจัดการให้ดีที่สุดในณเวลานี้ในส่วนหนึ่งแต่เสียงแรกแฟนคลับค่อนข้างจะมีคอมเมนต์มาถึงค่ายว่าออก acting ช้าไปในการที่จะปรับแก้ปัญหาของน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกครับจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เรารู้เหตุการณ์นะครับผมในช่วงแบบในวินาทีแรกเลยเราพยายามแก้ไขปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราพยายามจัดการกับปัญหาทันทีแต่อย่างที่บอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันว่าในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ว่าในเรื่องของการที่แบบว่าในเรื่องสิทธิของน้องการเคารพการตัดสินใจของน้องเองฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างที่บอกครับสิ่งที่สำคัญมากคือคำว่าจิตใจของน้องซึ่งเราเองครับก็คำนึงถึงตรงนี้มันเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ออกมา take action หรือว่าเรานิ่งนอนใจจริงๆเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราพยายามจัดการตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้รู้ข่าวนี้เลยครับค่ายกังวลถึงกระแสอันนี้น้องน้องมีชื่อเสียงมากกังวลถึงกระแสความมีชื่อเสียงของน้องจะมีผลกระทบไหมฮะกับกรณีนี้กับคลิปตัวนี้มันกระทบกับค่ายกระทบกับค่ายและกระทบกับตัวน้องเองด้วยถึงกระแสความนิยมในตัวน้องจริงๆในส่วนนี้ครับผมเราเข้าใจในส่วนของนี้แต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าในเรื่องของแบบว่ากระแสเองหรือว่าในเรื่องของค่ายเองคือจิตใจของน้องครับเราเลยให้ความสำคัญกับในเรื่องของจิตใจของน้องความรู้สึกของน้องเนี่ยมากกว่าเราไม่ได้มองว่าตรงนี้ว่าในเรื่องของกระแสเราจะต้องแบบทำเพื่อกระแสนู่นนี่นั่นอะไรเราไม่ได้มองตรงนั้นจริงๆครับเรารู้สึกว่าน้องสำคัญกว่าจริงๆใช่อย่างที่บอกครับอย่างวันเนี้ยในการที่แถลงข่าวเองก็มีการพูดคุยกับน้องว่าในเรื่องของท่าเหยียดใจของน้องเองว่าพร้อมไหมอะไรเงี้ยพร้อมหรือว่าในเรื่องของน้องว่าแบบว่าในทิศทางการตัดสินใจของน้องว่าน้องโอเคแค่ไหนประมาณนั้นครับอะไรต่อจากนี้จะอะไรกับค่าอยู่ที่ยังค้างอยู่บ้างไหมครับที่ยังต้องทำอยู่ต่อไปจริงๆในส่วนของงานกับน้องนะครับเรายังดำเนินการตามปกติครับมีการจัดการตามปกติในส่วนของงานของในอนาคตเองก็มีการแบบพูดคุยกันครับจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของอนาคตมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของการจัดการดูแลศิลปินการทำงานกับน้องยังเป็นไปตามปกติทุกอย่างครับผมจะเพิ่มมาตรการในการดูแลมากขึ้นไหมครับในการดูแลน้องเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่จริงๆอาจจะมีมาตรการมากขึ้นครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรามีมาตรการแต่มาตรการมันต้องอยู่ภายใต้การเคารพสิทธิและเรียกว่าของสิทธิ์ของมนุษยชนเองสิทธิ์ของน้องเองในการแบบว่าของใช้ชีวิตของน้องเองด้วยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการแบบว่าตั้งขอบเขตมากขึ้นแต่ในส่วนของว่าทางศิลปินเองนักแสดงเองรู้สึกว่าเขาแบบว่าซีเคียวตัวเองหรือว่าไม่ซีเคียวเองในเรื่องของกฎระเบียบที่เราตั้งให้อันเนี้ยเป็นส่วนให้น้องตัดสินใจแล้วว่าน้องรับได้ไหมในส่วนนี้พร้อมไหมที่จะให้เราร่วมแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เพราะอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือเคารพการตัดสินใจและทุกแบบว่ามุมความคิดต่างๆของน้องเองครับในเรื่องการของการดำเนินคดีตอนนี้มันเป็นการดำเนินคดีในภายในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยอันนี้ในส่วนของข้อกฎหมายครับก็คือทางทีมกฎหมายทนายครับขอแบบจัดการเองโดยที่ทางค่ายก็คือเป็นหน่วยซัพพอร์ตครับผมครับตอนนี้ทางค่ายพอรู้ไหมครับว่าการดำเนินการเป็นขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จากที่ครับผมที่คุณทนายเรียนแจ้งมาครับก็คือมีการเขาเรียกอะไรครับแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วก็ทาง
จ้าหน้าที่ที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็กำลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมันคือปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นตอของคลิปตัวนี้มันมาจากแฟนคลับต่างประเทศเนาะใช่ครับการที่จะใช้กฎหมายไทยไปยังแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศนี่มันสามารถยังไงครับมันจะต้องอ๋อเราใช้สำหรับกฎหมายต่างประเทศนะครับสำหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศเราใช้ทีมสำนักงานกฎหมายต่างประเทศครับในโลคอลของประเทศนั้นใช่ครับคือตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เพียงภายในประเทศไทยครับเรามีการติดต่อกับทางโลคอลในประเทศนั้นๆที่แบบว่ามีเรียกว่าทางแบบละเมิดในสิทธิ์ตรงนี้แล้วเราจะใช้ทางกฎหมายเนี่ยในการที่ตามหาเองและจัดการที่จะเอาผู้ที่แบบว่ากระทำความผิดเนี่ยมารับโทษเองเรามีการติดต่อสำนักงานกฎหมายทั้ง2ประเทศครับแสดงว่ามีการดำเนินการมีคู่ลักษณะคู่ขนานไปใช่ครับต้องครับใช่ครับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใช่ครับครับผมคือในคลิปน้องบอกว่าอยากจะเอาดำเนินคดีความให้ถึงที่สุดแต่ถ้าในที่สุดแล้วทางคนต้นเรื่องเข้ามาขอเจรจายอมความหรือว่าอะไรแบบค่ายจะมีไม่มีการเจรจาและการยอมความเด็ดขาดครับว่าเป็นตามกฎหมายเขาต้องได้รับโทษให้ถึงที่สุดครับเพราะในส่วนนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครที่ควรจะเจอเหตุการณ์นี้และสิ่งที่เขาทำเองเป็นสิ่งที่ผิดคนที่ผิดควรได้รับโทษครับจริงๆแล้วอย่างสถานที่เนาะเป็นแบบที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นแบบเคสที่ถูกจับได้มันจะแบบเหมือนอย่างนักแสดงในค่ายที่แบบโดนผู้ข่าวพวกเนี้ยตรงเนี้ยค่ะทางค่ายว่าแบบจะดูแลได้ขนาดมันอาจจะมีเคสที่แบบยังจับไม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าจริงๆอย่างที่บอกในเบื้องต้นเนาะในส่วนของเคหสถานนะครับคือต้องยอมรับก่อนว่ามันคือพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมเราพร้อมเข้าไปจัดการให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับของแต่ละท่านแต่ละคนก็จะเขาเรียกอะไรอะครับคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับในเรื่องตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราตั้งกฎตั้งการแก้ไขมาตรการการป้องกันขึ้นมาแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการพูดคุยกับศิลปินทุกท่านนะครับไม่ใช่แค่เพียงว่าน้องคนเดียวก็ศิลปินทุกท่านในค่ายเองว่าพร้อมที่จะแบบว่าร่วมจับมือกันในเรื่องของมาตรการนี้หรือเปล่าหรือพร้อมให้เราเข้าไปแก้ไขในมาตรฐานนี้หรือเปล่าและในส่วนนี้ครับมันก็เป็นในส่วนในเรื่องของสิทธิของแบบว่าบุคคลด้วยว่าเราพร้อมได้ไหมเพราะว่าในส่วนนี้ครับอย่างที่บอกว่าแขกสถานเองที่อยู่อาศัยเองหรือในส่วนนี้มันคือแบบทุกอย่างเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหมดเลยจริงๆแม้แต่ค่ายเองนะครับผมเราก็เคารพในเรื่องของในส่วนนี้เลยต้องเป็นการที่พูดคุยกับน้องและได้รับการยินยอมจากน้องก่อนว่าอนุญาตให้เราเข้าไปแบบว่าจัดการอนุญาตให้เราไปซัพพอร์ตซึ่งแน่นอนถ้าน้องแบบว่าไม่ว่าจะเป็นร้องขอมาหรือเราเสนอไปเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอครับตอนนี้น้องมีการร้องขอมาบ้างยังไงในเรื่องของการช่วยดูแลซัพพอร์ตจริงๆมีการพูดคุยกันมากกว่ามีการพูดคุยกันคร่าวๆครับผมแต่ว่าตอนนี้อาจจะตอนนี้พอยต์ตอนนี้จะอยู่ที่การติดตามผู้ทำความผิดใช่ครับตรงในส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่าตอนนี้แนวทางเจอตัวที่คาดว่าจะเจอตัวเร็วๆนี้ไหมครับตอนนี้มีโซลูชันในการเข้าใกล้ตัวครับต้องบอกแบบนี้แต่จะสามารถทำได้คล่องหรือโฟลว์หรือทำได้ประมาณไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับผมใช่ครับแต่ในเบื้องต้นในส่วนของค่ายเองก็จะพยายามแบบว่าจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดคือเราพยายามเร่งทุกอย่างครับพยายามทำให้ได้เร็วที่สุดจัดการให้ได้แบบว่าว่องไวที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ในแบบเรียกว่ากฎระเบียบหรือว่าในเรื่องของกฎหมายอีกทีนึงเหมือนกันใช่ครับอันนี้นอกจากแบบนอกจากน้องมีน้องคนอื่นๆที่แบบเป็นกังวลเรื่องนี้ไหมคะว่าในที่น้องคนอื่นในค่ายเนี่ยมีแบบว่าเรียกคุยกันทั้งหมดไหมคะว่าด้วยแบบเป็นสถานที่ส่วนตัวของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะมีกังวลจริงเรามีการพูดคุยเนาะแต่มันจะไม่ได้เรียกแบบทั้งหมดนะครับจะเพราะว่ารวมตัวกันทั้งหมดก็คงน่าจะยากเขามีการแบบพูดคุยเป็นแบบทีละกลุ่มทีละคนอะไรเงี้ยมากกว่าครับค่ายกังวลถึงเรื่องคลิปที่มันจะมีมากกว่านี้ไหมครับจริงๆก็กังวลครับอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของกังวลเนี่ยกังวลในเรื่องของสภาพจิตใจของน้องมากกว่าว่าในส่วนตรงนี้คือจากที่แบบว่าเราเห็นคลิปในส่วนนี้มาเห็นรูปที่ปล่อยออกมาเองเราเองยังรู้สึกว่าเรากังวลเองหรือว่าถ้าแบบในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเองน้องเขายิ่งเป็นน้องของเราเองอะครับผมเราก็รู้สึกว่าเรายิ่งเป็นห่วงเขามากๆว่าเราก็กลัวว่าในส่วนนี้มันจะกระทบกับจิตใจเขาในส่วนนี้เองเราถึงกับขั้นแบบปรึกษาน้องเองถามว่าพร้อมไหมที่จะแบบว่าในส่วนของนี้ว่าในการทำงานแบบพักจิตใจก่อนไหมอยากให้แบบดูแลช่วงจิตใจก่อนอะไรก่อนเองเรามีการพูดคุยแล้วก็ดูแลทั้งในส่วนของทางกฎหมายเองแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลในส่วนของจิตใจน้องมากๆเหมือนกันแล้วอย่างนี้น้องด้วยความที่แบบตอนนี้น้องน่าจะมีงานอีกหลายๆส่วนเนอะอันนี้คือน้องจะขอพักอยู่ไปก่อนหรือว่าอย่างนี้น้องจะสามารถที่จะออกงานได้ตามปกติน้องแจ้งกับเชนโดยตรงที่มีการพูดคุยนะครับน้องบอกยังพร้อมสู้และพร้อมทำงานอยู่แบบตอนนี้มีพี่ๆแฟนคลับให้กำลังใจเข้ามาเยอะมากๆน้องยังแบบสู้ต่อไปได้แล้วก็ฝากขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมาเลยครับว่าให้กำลังใจต่างๆเข้ามาน้องก็คือยังสามารถทำงานต่อได้ครับผมถ่ายแล้วเนาะครับทางค่ายมีอะไรที่อยากจะพูดถึง
คนที่แบบว่าพยายามจะมาคุกคามลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินอาจจะเป็นด้วยความรักหรือความชื่นชอบหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะพูดแบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะจะได้รู้สำนึกกันซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในเบื้องต้นนะครับผมถ้าอยากบอกกับเหล่าโจรละกันขออนุญาตใช้คำว่าโจรเองคือในสิ่งนี้ครับมันเป็นคือดาราครับดาราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราก็มีหัวใจเราก็มีความรู้สึกเองในส่วนของแบบการที่แบบเข้ามาคุกคามในทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นทางคลิปวิดีโอแบบนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้การใช้ชีวิตเองในทุกๆส่วนในการคุกคามนะครับเราทุกคนเราเป็นมนุษย์เราก็อยากที่จะแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราอยากใช้ชีวิตที่ดีหรือว่าเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่พร้อมในบางช่วงหรือในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอเองหรือเรารู้สึกไม่โอเคเองเราก็อยากบอกทุกคนว่าเราดาราคนหนึ่งเราไม่ใช่คนที่เข้มแข็งได้เสมอหรอกครับแต่เราก็มีหัวใจเองแล้วก็ในจากเหตุการณ์นี้ครับอยากฝากถึงทุกคนที่คิดที่จะทำในสิ่งนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าอาจจะเพิ่งเริ่มคิดเองหรือว่ายังไม่ได้กระทำเองอะไรก็แล้วแต่เลิกคิดเถอะครับเราก็หยุดการกระทำหรือคนที่คนร้ายเองที่ทำในเหตุการณ์นี้คุณหยุดกระทำนะครับไม่ใช่แค่เพียงกับน้องผมเองหรือว่ากับทุกๆคนคุณไม่ควรทำกับใครและไม่มีใครที่ควรโดนกระทำสิ่งนี้ด้วยซ้ำขอให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายเป็นผลกระทบสุดท้ายที่เจอคุณไม่รู้หรอครับว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้กระทบจิตใจแค่เพียงนักแสดงคนหนึ่งน้องคนหนึ่งความฝันของเขาพ่อแม่เขาคนรักเขาทุกๆคนทุกคนแบบมันผลกระทบไปหมดนะครับแล้วทุกคนก็คือรู้สึกแย่กันไปหมดซึ่งสิ่งที่คุณทำมันแย่มากนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าสิ่งที่คุณทำผิดออกมารับโทษนะครับสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วอ่ะนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับก็อย่างที่เซนบอกไปครับว่าการคุกคามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยนะครับผมในส่วนของการดูแลศิลปินนะครับเราจะมีการเข้มงวดขึ้นนะครับก็อยากให้แฟนคลับทุกท่านหรือทุกกลุ่มหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยครับถ้าเมื่อได้เห็นมาตรการจากทางต้นสังกัดทางค่ายที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดโปรดเข้าใจเราสักนิดนึงนะฮะว่าการเข้มงวดเพื่อปกป้องศิลปินจริงๆครับผม